ปัวกลอนที่ท่านกล่าวมาเมื่อสักครู่มีความหมายว่าอย่างไรกลอนบทนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรรีบบอกข้ามานะถ้าท่านไม่ยอมบอกคืนนี้ข้าคงนอนไม่หลับไม่มีความหมายจริงๆล้วนเป็นแต่เรื่องที่ไม่สำคัญอะไรท่านหญิงไม่ต้องรู้ก็ได้ไม่ได้ข้าจะต้องรู้ให้ได้ข้าอยากจะดูซิว่าเรื่องอะไรถึงทำให้ยอดวิญญูชนแห่งใต้เยี่ยอิจฉาถึงขั้นนี้ฮู้ฮู้ท่านรู้ไหมมี6พิธีการเมื่อสู่ขอนอกจากการมอบสินสอดอีก5พิธีการโดยต้องใช้ห่านคอยาวยากจะล่าได้เขาจึงเอาสัตว์อื่นมาแทนและกลอนกวางสิ้นใจในป่าทึบได้กล่าวถึงเหตุการณ์เช่นนี้กวางสิ้นใจในป่าหญ้าคาห่อหุ้มความรักผีบ้านชายตามหยอกเย้าจากกลอนนี้ได้กล่าวถึงบุรุษที่นำผ้าขาวมาห่อสัตว์หลอกล่อหญิงสาวที่ตกหลุมรักทำไมพวกนักกวีถึงคิดเช่นนี้ท่านก็เลยคิดว่าที่ข้ารับสัตว์ที่สือจิ้นล่ามาได้คือเขาล่อลวงข้าสำเร็จเหรอไม่ใช่ล่อลวงการหลอกล่อมันต่างกันมากเหรอนี่แล้วที่ถามว่าข้าพบเหตุการณ์ทั้งหมดในกลอนแล้วใช่ไหมแล้วท่อนหลังล่ะเป็นยังไงท่อนหลังมันไม่สำคัญหรอกอันนี้แล้วเดินหนีทำไมก็ไม่สำคัญบอกหน่อยสิท่านหญิงวันหน้าท่านหญิงก็จะรู้เองวันหน้าเหรอนี่กอดอีกแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรื่องในวันนี้ทำให้ข้าได้รู้สึกถึงความในใจผู้หัวข้าจะขนขบวนสินสอดสู่ขอท่านหลงเสียทำไมต้องทรมานข้าขนาดนี้อ้ายก่อนคุณชายนี่เป็นของขวัญที่คุณชายปันส่งมาเพื่อขอบคุณลองเปิดดูสิภาพชมจันทร์ที่ภูผาหิมะคิดไม่ถึงว่าสกุลปันมีภาพล้ำค่านี้ด้วยภาพนี้ล้ำค่าเหรอภาพชมจันทร์ภาพนี้เป็นผลงานสุดท้ายของศิลปินเก่าชายผู้จากครอบครัวอยู่ลำพังบนภูเขาอันแสนห่างไกลได้แต่คร่ำครวญไม่รู้จบแสงจันทร์สว่างเรียนเดียวดายในศาลาสูงเทียมเมฆของขวัญที่ท่านชายส่งมาให้แปลกดีนะครับเจ้าคิดว่าเป็นเขางั้นเหรอถ้าไม่ใช่ก็เป็นท่านหญิงสิไม่ได้ต้องรีบส่งภาพนี้กลับไปต้องส่งกลับสิแต่ว่าส่งเป็นของขวัญไปคุณชายนี่เป็นของหุ่ยหยินใส่ตอนงานแต่งงานท่านคิดที่จะท่านแม่เป็นคนเรียบง่ายตอนที่ข้าเป็นเด็กครั้งแรกที่ข้าเห็นเครื่องประดับนี้แดงประดุจเลือดแต่เรียบสวยมีความในทำให้อดคิดไม่ได้ว่าผู้ใดกันนะที่คู่ควรกับเครื่องประดับชุดนี้คุณชายคิดที่จะเป็นของขวัญตอบแทนจากคุณชายขอเราไปด้วยของตอบแทนเหรอข้าไปมอบอะไรให้เขาถึงส่งของขวัญมาตอบแทนข้ามอบอะไรไปถามท่านหญิงก็จะทราบเองคุณชายตู้รบกวนท่านแล้วมอบของแล้วข้าต้องขอตัวก่อนนี่ยังไม่บอกเลยว่าข้าให้อะไรไปอันนี้ให้เจ้าให้ข้าอ๋อท่านพี่ท่านอ้างชื่อข้ามอบของให้ผู้อื่นอย่างนั้นเหรอเนี่ยเออไม่สิข้าไม่ชอบเขียนซะหน่อยอ่ะ
ให้แท่นฝนหมึกข้ามาทำไมเนี่ยแปลว่าต่อไปเขาจะเฝ้าดูเจ้าอ่านหนังสือมันจะโหดเกินไปแล้วเอาไปให้สือจิ้นดีกว่ามั้งข้าไม่เห็นอยากจะได้เลยแม่ดูสิสวยไหมคะสวยมากจ้ะเป็นของที่ท่านปัวให้เหรออืมบุตรสาวโตแล้วรั้งไม่อยู่จริงๆท่านแม่พูดอะไรของท่านเนี่ย ท่านปัวนี่ก็จริงๆเจ้าว่าไหมล่ะจนป่านนี้แล้วยังไม่ดำเนินพิธีการทั้งหกอีกคงเพราะพ่อแม่เสียแต่เด็กไม่รู้พิธีการสู่ขอ ไม่ได้ข้าจะต้องไปชี้แนะเขาซะหน่อยแล้วไอ้ท่านแม่ท่านแม่ท่านแม่ข้ายังไม่รีบสักหน่อยไม่คุยด้วยแล้วก็ไปนอนพักก่อนดีกว่าโอ้โอ้เจ้าเด็กโง่ข้ากับท่านย่าของเจ้าเตรียมสินเดิมไว้ให้เจ้าตั้งนานแล้วรอก็แค่คนมาสู่ขอท่านโจกงในเมื่อท่านยืมความฝันปกป้องหัวรบกวนท่านประทานคู่ครองที่ดีให้นางด้วย